อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ย้ำที่จะเดินหน้าระบบทีวีดิจิตอลเต็มรูปแบบนะคะพร้อมกับเร่งพัฒนาบุคลากรรองรับการทำงานในสถานีเครือข่ายทั่วประเทศค่ะนายอภินันท์จันทรังสีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอลรุ่น2เพื่อเตรียมพร้อมบุคลากรรองรับการพัฒนาระบบทีวีดิจิตอลเพื่อตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ซึ่งการอบรมครั้งนี้จะเป็นการช่วยพัฒนาช่างเทคนิคเพื่อเตรียมพร้อมในการทำงานและเชื่อว่าอนาคตในโครงการนี้จะสามารถนำไปต่อยอดการทำงานได้ในส่วนของการเตรียมการด้านการเทคโนโลยีก็เดินหน้าไปเรื่อยๆขณะเดียวกันเราก็มีการฝึกอบรมด้วยเพราะว่าเมื่องานระยะที่1ออกไปปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติก็ต้องทำงานได้เรามีโครงการอบรมให้ความรู้กับช่างทางด้านเทคนิคเนี่ยทั่วประเทศนะครับทั้งหมด3รุ่นรุ่นละประมาณ50กว่าคนขณะนี้ก็เป็นรุ่นที่2แล้วนะครับก็รุ่นหน้ารุ่นที่3ก็จะครบถ้วนซึ่งหมายถึงว่าบุคลากรเราก็จะมีความพร้อมที่จะเข้าไปทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นว่าการเดินไปตามกระบวนการที่กสทช.กำหนดไว้ของเราน่าจะเป็นไปตามนั้นนะครับทั้งพัฒนาทั้งด้านเทคนิคเทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือและเจ้าหน้าที่ไปพร้อมกัน